ค่ะวันนี้เราจะมาปลูกฟักทองลูกผสมนะคะฟักทองทรงน้ำเต้านะคะก็เนี่ยค่ะแตนซื้อมาจากสวนจตุจักรนะคะมีประมาณ10เม็ดเนาะ10เม็ดก็ลองปลูกดูค่ะเพื่อนๆเราจะปลูกฟักทองหน้าฝนกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเมล็ดฟักทองพันลูกผสมนะคะก็เนี่ยค่ะลักษณะเม็ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอแกะออกมาข้างในนะครับเม็ดเขาจะเคลือบสีทองมาเลยนะคะก็สวยเลยค่ะมีอยู่10เม็ดด้วยกันนะคะก็จะทดลองปลูกเนาะดินก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นดินเก่าๆส่วนที่เราจะปลูกนะคะก็เนี่ยค่ะอันนี้คือปลายจมูกของเขานะคะเราจะทิ่มลงไปนะคะเพื่อนๆทิ่มลงไปในนี้นะคะแล้วก็กดเข้าลงไปเล็กน้อยนะคะเอาให้ห่างกันประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นฟักทองลูกผสมนะคะก็ได้ประมาณ5วันแล้วนะคะยังมีเปลือกหลงเหลือให้เห็นอยู่นะคะเนี่ยเปลือกสีทองเลยค่ะค่ะเพื่อนๆ นะคะมาเข้าสวนนะคะก็มาอัปเดตฟักทองลูกผสมนะคะตอนนี้นะคะฟักทองลูกผสมของแตนก็ติดผลแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะลูกจะคล้ายๆน้ำเต้าเลยนะคะจริงๆเขาออกเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนนะคะผลเขาก็เลยเน่านะคะดอกเน่าหมดเลยค่ะเพื่อนอันนี้ลูกแรกนะคะที่คิดว่าติดนะคะอันนี้ลูกที่2นะคะ
ช่วงนี้หมดหน้าฝนแล้วนะคะฟักทองลูกผสมนะคะทรงน้ำเต้าดีค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นฟักทองลูกผสมนะคะสรุปแล้วแตนก็ได้แค่1ลูกนะคะเพื่อนๆจาก10ต้นนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเราปลูกหน้าฝนนะคะก็ผลต่างๆนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นมาก็โดนน้ำฝนจนทำให้เน่านะคะก็เสียหายไปค่ะตอนนี้เหลือ1ลูกนะคะก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะ